วันนี้จะได้หยุดใช่ไหมใช่ก็เลยสดใสกันเป็นพิเศษหน่อยสุขแห่งชาตินะสุขต้นเดือนด้วยครับผมมีความสุขต่างเยอะต้อนรับคุณฟังเลยนะกับแฉเช้า 104.5 เพลงพ่ออารมณ์ดีนะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนุกทุกวันนะฮะ 8:00 น. ถึง 10:00 น. น้องน้ำตาลบอกว่าดีพี่ดีเจคะอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะนะครับผม Happy birthday to youHappy birthday to you งุย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 ทางชื่อน้องเขาหน่อยนะว่าชื่ออะไรน้ำตาลน้ำน้ำน้ำตาลน้ำน้ำน้ำตาลน้ำน้ำน้ำตาลอุ้ย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 งุย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 ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะจ๊ะมีข้อความหนึ่งฝากบอกว่าติดตามซีรีส์ Happy Birthday วันเกิดของนายวันตายของฉันด้วยนะฮะโหสุดยอดมากวันที่สองไหนหรอตรงไหนอ่ะอุ้ยตายแล้วตาฝาดหรอไม่มีอ่ะนะฮะเห็นเขาว่า Happy Birthday นะโอ้มันน่าจะถ่ายอินให้เนียนนะคุณเล่นไม่เนียนครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนการถ่ายอินเนียนๆให้ใช่ใช่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้ดื่มกาแฟอย่างงี้คุณมะตูมฮะคุณไม่ต้องสอนเขาช่วงนี้คุณก็ไม่ค่อยเนียนนะคอฟฟี่เอ้ยแล้วถ้ามันเป็นป้ายเนี่ยฮะก็มันเป็นคัพสลีฟของซีรีส์ Happy Birthdayเขามีแบบนี้เลยเหรอมันเนียนแบบนี้เฮ้ยเจ๋งอ่ะนะครับผมตอนนี้ออนแอร์เอาอะไรไปบ้างยังออนแอร์ไป3แล้ว4 EP แล้วเหรอใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนี้เข้มข้นตัดจบ EP หน้าแล้วฮะเฮ้ยยังนี่เข้มข้นแล้วเรื่องราวกำลังเข้มข้นโอเคเรื่องคนคนใจเขามีแฮชแท็กใครฆ่าประเสริฐใช่ไหมอันนี้คือแฮชแท็กแฮชแท็กทำไมทานน้ำถึงฆ่าตัวตายวันไหนวันไหนวันไหนวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งครับวันเดียวเหรอวันเดียว2ทุ่มครึ่งวีคละ EP GMM 25 GMM 25ติดตามได้นะครับผมพูดเล่นกับใครเนี่ยเล่นกับน้อง WJMI ฮะฮะหนูน้องบอกว่าเบื่องานที่ทำมากๆเลยค่ะเฮ้ยพวกเดียวกันมาแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ให้ทายกันไม่ได้คุณคิดว่าถ้าเกิดออกจากงานนี้แล้วมีงานอื่นให้ทำไหมไม่พี่ไม่หมายความว่างานนี้นะครับพี่หมายถึงว่างานอื่นๆที่พี่ทำอยู่ใช่ๆๆในด้านของ business ที่เบื่อเหมือนกันโอเคจะวางเบื่อฮะไม่วางค่ะวางไม่ได้ค่ะมีมันล้นค่ะมันวางไม่ได้วางมือวางมือเหมือนวางเงินเลยนะฮะนะครับผมก็กรมอุตุประกาศแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันหนาววันสุดท้ายอยากจะถามกรมอุตุเหลือเกินครับผมหนาวแล้วไม่มาไว้ให้เผาเสื้อหนาวทิ้งเลยไหมถูกเป็นอะไรเป็นอะไรที่หดหูมากเลยคนหูเนาะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพี่ว่ามันน่าเป็นห่วงแรกแหละเขาประกาศแล้วว่าหนาววันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เก็บเกี่ยวความหนาวให้ดีแล้วเดือนธันวาล่ะก็ไม่หนาวแล้วไงหนาววันสุดท้ายแล้วไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวมันต้องมีลมระลอกใหม่มาแหละที่กรุงเทพก็แค่ห่วงเดียวแล้วก็ไปเลยฮะใช่แต่ว่าก็เปิดตู้เย็นเอาแต่ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันเย็นนะตอนเช้ามันเย็นจริงๆนะวันนี้เย็นที่สุดเพราะว่าที่บ้านพี่ออกมาเนี่ย24องศานะครับผมเมื่อวานเนี้ย26วันนี้น่าจะเริ่มเย็นที่สุดแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นหนาววันสุดท้ายอ่ะเสียดายมากคืนนี้ประมาณ22นะฮะอ่ะถูกก็คือหนอใช่แอร์ในห้องกับเปิดอ๋อเหรอนี่ตลกแต่แต่งงานนี่ตลกมากการเตือนภัยครับสำหรับใครที่รถติดอยู่บนถนนแล้วฝั่งคนนั่งอ่ะฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่าคุณมีกระเป๋าถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่วางไว้บนเบาะของมีค่าของมีค่าผู้หญิงน่าจะเป็นเยอะเป็นบ่อยก็มันสะดวกไงขับแล้วก็หยิบเอาเลยไงหรือขับรถอยู่ของทุกอย่างก็กองไว้ที่เบาะที่เป็นถูกมอไซค์นะฮะมิจฉาชีพก็จะมีการแบบว่าคนนึงขับคนนึงซ้อนมาส่องกันจังหวะรถติดคันนี้มีไหมเบาะซ้ายนะฮะพอเห็นว่ามีของมีค่าวางอยู่สมมติเห็นกระเป๋าถือ Hermes อย่างงี้ชกกระจกครับผมชกเขาชกเลยกระจกแตกได้ง่ายๆกันได้เหรอวะผมว่ามันอาจจะต้องมีเครื่องมือแข็งเครื่องมืออะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเมื่อกี้พี่เห็นเขาใช้ท่อนแขนแล้วก็ใช้ศอกเนี่ยกระแทกเข้าไปเหมือนกับเขาแต่งตัวมาเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้กระแทกกระจกโดยเฉพาะนะครับก็เลยไม่เจ็บไงหลังจากกระแทกเสร็จแล้วก็ล้วงหยิบเลยล้วงหยิบเลยแล้วก็เอาไปเลยคือกระแทกทีเดียวแล้วก็จกเนี่ยแตกแล้วก็หยิบของไปเลยนะคือจากคลิปที่เราให้เห็นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเหรอแต่ก็ไม่อยากให้เราชะล่าใจเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกที่เราไปกินสมมติว่าร้านอาหารที่แบบข้างทางสตรีทฟู้ดอ่ะบางคนชอบเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้บนโต๊ะกินไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยแล้วก็วางไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมิจฉาชีพเคยเจอไหมฮะ
มาปั๊บแล้วฉวยไปแล้วก็ไปเลยวิ่งไปเลยวางไว้ยังไงไม่เข้าใจสติไม่วางคุณกินข้าวอ๋อวางมือถือสมมติว่าตูนไปกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแต่ว่ามือถือมันต้องวางบนโต๊ะจริงนะเวลาเรากินข้าวเราชอบนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วก็กิน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 ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่ไปชามก๋วยเตี๋ยวด้วยหรอไม่วางข้างคอยครับผมไม่โดนไม่โดนจ้ะแต่เมื่อก่อนที่เที่ยวจะโดนเยอะที่เที่ยวคนแบบว่าไม่รู้มันมืดไงก็เดินตามโต๊ะแล้วก็หยิบแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วออกเลยตรงนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ทางนี้ก็ไปติดฟิล์มเอาแล้วกันทางแก้ก็คือถ้าเกิดเราวางไว้วันนี้ไม่ได้จริงกระเป๋าอะเราก็ลองวางไว้ที่พื้นดูไหมเพราะว่าจะเอื้อมมายากหน่อยหมายถึงว่าหน้ารถอะสมมติว่าไม่อยากไว้ข้างหลังอันตรายอะไรเงี้ยเราก็รู้กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือปกติวางไว้บนเบาะข้างคนข้างคนขับใช่ไหมคุณก็วางไว้ที่พื้นข้างคนขับแล้วเดี๋ยวถ้าเขาทุบเสร็จแล้วปีนมามานั่งคือถ้ามันขนาดนั้นแล้วมึงถังเลยแล้วกันเออห่วงไหนครับผมหรือส่งไปที่อะไรครับรู้จักขนาดนั้นนะอยากได้แค่ตังค์ใช่ไหมครับเอาตังค์ไปนะลงไหนลงไหนขี้เกียจกูดีกว่าแฉข่าวเช้าเดี๋ยวนี้ให้พูดเป็นรถบัมดีกว่ามาแล้วครับเฮ้ยอันดับหนึ่งครับพูดครับรายงานแบบรถบัมฮะครับผมมาแล้วครับอันดับที่1ครับผมเทรนด์ทวิตเตอร์ของเรา MAMA โหวตจ้ากำลังจะมาถึงแล้วนะครับไป MAMA 2018ชิซ่าได้เลยนะชิซ่าได้เลยนี่มีชิซ่าด้วยไงชิซ่าพยายามเป็นที่แล้วคุณรถบัมรถบัมรถบัมอยู่สาย8ทำไมต้องชิซ่าวะพูดฮะเนี่ยบอกรถบัมฮะไม่ใช่รถเมย์ฮะครับผม The Asian Music Award ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลปลายปีที่ใหญ่อีกหนึ่งงานสุดยอดกันไปเลยเฮ้บัมกันไปเลยจ้าเปิดตัวแล้วนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะครับขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วแฟนคลับแต่ละวงก็แหมพยายามแข่งกันหมดมากเลยนะจ๊ะชนท้ายไปเลยจ้ะนี่ชนท้ายกันเลยไปเลยจ้ะเขาได้พยายามเต็มที่แล้วบอกตรงนี้แล้วนะฮะกลับให้คนดีๆคนหล่อๆมาทำแบบนี้มันค่อนข้างยากครับต้องเป็นคนที่จังรีจังไรนี่ตัวอย่างนี้ให้ดูครับหันแบบที่สองรายงานไปกันนะมาเติมเฮ้เฮ้นี่เลยครับผมแม่พี่น้องถือว่าครับแน่นอนนะจังรีจังไรวันนี้วูดินเดย์มาแล้วจ้าท็อปวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของรอบ19ปีของพรรคอูจิน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 จะเป็นหนุ่มวงบอยแบนด์เกาหลีจากวานนวลแฟนๆออกมาทวิตร่วมกันเลยพอวันเกิดกับอูจินกันและยังไงเทรนด์ทำดับสอบไปเลยช่วยจังรีจังไรเอาละจ้ะรอบต่อไปจะเตรียมตัวนะจ๊ะรอบต่อไปมาแล้วนะรอบต่อไปใส่ให้เต็มเลยจ้ะอันดับสามมาแล้วจ้ะน้องจ๋าครับผมคนเจอคนมีของในแก๊งกันสตีมีคันอีก9เดือนคลอดนะครับสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียร์ฮะเดอะจัสเมนครับผมมาถึงบทสรุปของเรื่องครับกับการออกอากาศตอนที่13นะจ๊ะไม่24คุณอาจพบคุณเถอดำที่บูดีเจด้วยนะฮะคุณอาจพบคุณเถอดำที่บูดีเจด้วยซึ่งเป็นตอนอัดกับเถอดำครับอ๋อครับผมซึ่งเป็นตอนจบแล้วนะสำหรับซีรีส์น้ำดีจากทีมเอ็ม25ครับผมสวัสดีชมทุกท่านด้วยนะฮะส่งรายชื่อกิจการเที่ยงคืนด้วยนะบนวันเกิดครับThe Jasmine ครับไลฟ์ได้เรื่องครับโดยเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามชมกันที่ซีรีส์ The Jasmine ไลฟ์ได้เรื่องครับพร้อมเรียบร้อยฮะหมดรอบแล้วฮะหมดรอบฮะเชื่อได้กี่ปะครับผมเชื่อปะสก๊อตยังติดใจเลยฮะใช่นะครับผมพี่บอกตรงนี้เลยว่าถ้าไม่หมดรอบเดี๋ยวพี่หมดลมนี่ทีวีเขาจัดรายการนะครับซีรีส์ที่ดีมากนะฮะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซีรีส์นะครับมาทริปนี้สุดยอดดูย้อนหลังได้นะฮะน้องพี่เล่นหน่อยไม่น้องพี่ชายอ่ะชื่ออะไรนะน้องปื้มบุรินทร์น้องปื้มน่ารักมากอ่ะนี่ไงคนนี้ไงชอบปื้มมากเด็กชิ้นใหม่อ๋อเหรอก็น่ารักมากโอเคเนี่ยดูซีรีส์นี้พอลงปื้มเลยเหรอแล้วกลัวนี่ไงก็ของพี่ก็ดูหลายเรื่องแล้วไงก็ให้น้องเขามาบ้างสิแหมเราอ่ะคือของพุทธมันยืนพื้นอยู่แล้วไม่ได้ยืนนะฮะน้องพื้นแล้วติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดูฮะสองทุ่มครึ่งครับผมวิทยุฟังเราไม่เห็นหน้าขัดใจว่ะนะคุณผู้ชมนานแล้วล่ะคงเล็งไม่นานแล้วแต่ที่แดงก็เซ็กซี่นะเวลาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยครับครับเปิดหลังใส่กางเกงวอร์มแล้วก็พกไม้ไปเอาเหรอใช่ใช่จริงเหรอหม่ำเนื้อพกหม่ำเนื้อไปกินด้วยครับผมโหหม่ำดอนมีแฟนๆของพี่แดงแคร์ก็มาแซวบอกว่าเอ๊ะพี่เขาทำไมพกไม้ไปสองโหไม้ทองคำไม้ทองคำครับผมช่วงนี้
ราไปหาดูดูภาพกันเขาบอกมีส่งกันดีน่ารักคุณแบงค์กับโอซาแวงค่ะดีนะเราว่าสไตล์เขาได้อยู่นะครับผมเออเขาดูเคมีเข้ากันเหมือนลงมาหน่อยเซนี่ก็เชียสวยหล่อเหมาะสมกันเออนะครับผมเฮียพูดเมื่อไหร่มาเซ็นทันพระรามสองเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียพูดไม่ได้ขายมะม่วงน้ำหวานนะมึงอยู่บ้าบอป่ะเอออยู่เหมือนแบบให้ไปเลขขายตามตลาดอ่ะแกโอเคเดี๋ยวนั่งรถเมล์สาย140ไปนะครับผมแต่พี่พูดเป็นคนรักแฟนคลับมากนะใช่สิชื่นชมเมื่อเช้าอย่างเงี้ยไม่ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีใครละไม่ตกไม่ที่ชาวเมื่อเช้าที่ตามสตาร์บัคกับแฟนคลับมายืนอ่ะรออย่างเงี้ยนางก็ให้ถ่ายรูปแบบนั่งถ่ายรูปเพียงคนนึงคุณน่ารักแฟนคลับรักไงเหมือนเขาแบบมาเอารูปพี่พูดไปแลกสตาร์บัคฟรี1แถม1เลยนะถูกคือน่ารักมากอ่ะดูแลทั่วถึงใช่ตรงนี้นี่ชมจริงๆใช่มั้ยจริงๆเมื่อวานเมื่อเช้าเยอะมากแฟนคลับมาต้อง3คนคือมันแบบโหลักษณะเหมือนเข้าห้องไม่ได้เนาะแล้วก็โดนตัวมหาพุทธแล้วไม่ได้เป็นแฟนคลับเองด้วยมาทำอะไรแต่เช้าครับอ๋อมารอพี่คนนึงพี่ปื้มจะลงมาตอนป้ามาเยอะมาเยอะมาเยอะสุดยอดช่วงนี้ป้าขับชาวจีนมาหาพี่พูดที่ตึกเยอะโอ้โหเหรอจริงจริงป่ะจริงจริงอ๋อโอเคเออแต่วันหลังอย่าบอกชาวจีนนะว่าอย่ามาตัวเปล่าอย่ากินนะฮะแต่วันพระจันทร์ก็ยังดีโอ้หาพระจังมันก็ได้พระจังช่วงนี้หน้าหน้าพระจังต้องสมิดาเดกาซาย่าคันชิมาไอ้กูไอ้กูไอ้กูคันชิมาครับผมโอป้าเออไม่ใช่สิโยอามาสตาอปปาอปปาแล้วมีบอกก็ขันแหละชอบพี่พุทธมองหน้าพี่ชาวแล้วขำหมายความว่าไงวะคือชอบที่พี่พุทธมองหน้าพี่ชาวแล้วขำคือพี่พูดภาษาเกาหลีให้พุทธมันมองไงมันมองว่าเหี้ยพูดเหี้ยก็ผมพี่พี่คันคอเหรอคะเออไม่ใช่ค่ะบอกเบก่อนค่ะเบเกาหลีเดเบกเบกญี่ปุ่นแล้วเบกครับผมช่วงนี้กูจับผิดมึงดีๆนะกูว่าอะเบกเกาหลีอะไรนะเบกเกาหลีอันเนี้ยนี่เกาหลีอะไรวะเบนแบบฟังเหมือนภาษาจีนใต้เหมือนกันนะอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องมั่วๆไปก่อนไอ้พูดรู้ภาษาเกาหลีเบสิกุยโอ้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจับได้แค่นี้ครับแฉข่าวเช้าครับแฉข่าวเช้าเอาเลยฮะลิเดียก่อนอันนี้คือมีการทำคลิปคังชื่อไอแน่ทำแบบคอมเมอร์สนุกมีถึง2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกนี่จะเป็นคลิปที่แบบว่าออกกำลังกายก็เต้นอยู่อุ๊ย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 หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโคเวอร์เลยเป็นเหมือนแบบเอาคุณแมทธิวมาเล่นด้วยเลยเราก็เลยไปดู MV เพราะว่าตอนแรกได้ยินแค่เพลงไม่เคยดู uh-huh. พอเราดูเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเหมาะเพราะเวลาเรายกเวทเสียงมันก็จะคล้ายๆกันเราก็เลยทำมาให้มันตลกเวลายกเวทเป็นไงฮะเออฮะเวลายกเวทหนักๆงุ้ย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 ยกเวทยังไงวะออกเวลาเหมือนซ้อมมวยอ่ะ West S S คุณยกเวทคุณร้องไงเออเออเนี้ยเอาอีกได้มาจะเสร็จแล้วเฮ้ยมันเป็นจริงๆนะคือสมมติว่าเราเวลาเราไปเวทแล้วเวลาสมมติมีคนเล่นอยู่แล้วเราไม่ได้ไปมองอ่ะเราแค่แบบหลับตาหลับตาแล้วฟังมันก็คิดได้เนาะเล่นเวทแล้วมันทำไรวะมันก็ต้องมีเสียงออกมาอยู่แล้วน่าช่วงนี้พี่บุ๊กออกกำลังกายบ่อยเหรอเออนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนคนที่มองว่าเรื่องแรงอะไรยังไงต้องไปดูในคลิปเต็มๆอันเรามีคลิปเพลงคลางชื่อไอแนของพี่ลิเดียมาให้ดูด้วยค่ะไปดูกันแป๊บจ้ะสิจ้าให้ตามเขาพอก็ตอนอยู่พอที่แต่งงานนี้และนี่สิจัดซื้อพี่ย้ำเขาขึ้นทีให้พี่ถือใจเขาทำขำๆแต่ชอบอันแรกมากกว่าเอออันแรกที่เต้นเหรอเออพี่ว่าอันแรกน่าทำยาวๆหน่อยนะอันแรกมาซ้ำมาสั้นเลยอันแรกทำสิบวิไงใช่ไงแต่ดูกันยาวๆใช่พี่ดูแบบดูแบบนอนซ้อมไงอันเนี้ยเรามองว่าคุณลิเดียเขา
ทำเกินไปคือคลิปอันแรกก็ลองแล้วคลิปที่สองก็ยังโชว์ออกกำลังกายอีกโดยให้สามีใส่สูทเดินไปเดินมาทำไมไม่ลองสลับเป็นสามีทำงุยงุยบ้างส่วนตัวทางเราก็อยากจะดูคุณแมทธิวงุย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 เหมือนกันคุณอยากดูผู้ชายทำเหรอใช่แล้วคุณลิเดียก็ไปยืนแทนคุณแมทธิวเอออะไรแบบนี้หรือว่าคุณแมทธิวแบบว่าร้องไม่หรือจะเอาเฉพาะคนไทยคนไทยถ้าเป็นคนไทยตอนนี้อ้ําพัชรภาอันดับ1แต่ที่จะตามมาติดๆแล้วอ่ะคือลิซ่าแบ็คพิงค์พอก็9ล้านแล้วเหมือนกัน9จุดโอเคแล้วลิซ่าแบ็คพิงค์เพิ่งเปิดไม่ถึง2เดือนมั้งเพิ่งเปิดเองไงใช่โอ้โหคนตามเยอะมากเนาะถึงตามลิซ่าแบ็คพิงค์เยอะมากแล้วก็ไล่ๆลำดับต่อลงมาเป็นแม่ชมไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรลงมานะฮะของตูมนี่อะไรของตูมล้านยังล้านแล้วล้านแล้วนะพูดล้านแล้วเหรอล้านแล้วของผม35สามล้านห้าสามล้านโอ้คุณสุดยอดนะใช่เพราะว่าก็ซื้อไปต้องสองล้านแล้วอ่ะครับครับของเราซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไป900,000ตามจริงแสนหนึ่งบ้าเหรออ่ะขอเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลารายการแล้วเบรกสิฮะเบรกเบรกคุณเช้าทำไมเบรกของพี่180โอ้ยังน้อยใจดีแฉข่าวเช้าทำไม180เพลงวะโดย OX5 เป็นที่สุดในทุกบทบาทและ RMF LTF กองทุนบัวหลวงก็ตอนนี้กลับมาเพราะทุกคนดูหนังโป๊กันอยู่ในมือถือนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วเป็นหนังโป๊ผู้ชายด้วยนะครับผมอย่าเรียกว่าหนังโป๊ได้ไหมฮะอะไรฮะอย่าเรียกว่าหนังโป๊เรียกว่าอะไรฮะหนังสารคดีชีวิตคู่ครับผมหมดเวลาแล้ววันนี้อ้าวโอ้โหต่อเลยแกจะใส่หูฟังใช่ใช่ข่าวต่อเลยข่าวแล้วพูดแล้วข่าวแล้วกันใส่หูฟังแล้วลบเจ็ดไปนานแล้วแล้วสาวที่นี้มาตุ้มอยู่ไหนว่างอยู่แล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนไม่ไปแล้ววันไอ้วันเสาร์ผมมีขายก่อนที่ไหนฮักฟอร์โฮปช่วยอ๋อหรอของพี่วินใช่ที่ไปกับกุ๊บกิ๊บแล้วก็บี้แล้วก็เป่าๆด้วยนะที่ไหนครับถ้าเกิดว่าใครว่างเรียนเชิญที่พารากอนนะฮะตรงแฟชั่นฮอลล์ไอ้ตรงฮอลล์ชั้น5ครับพารากอนฮอลล์อ่าฮะปกติตัวก็ไปทำทุกปีนะเออขายก่อนแล้วก็เอาเงินไปช่วยมูลนิธิเด็กที่โรงพยาบาลรามาโอเคเครื่องปั๊มหัวใจได้ครับเครื่องปั๊มหัวใจโอเคของพี่ชาวาทิตย์ไปอยู่ดอนครับนะที่วัดสมณีครับผมกฐินครับเดี๋ยววันนี้จะลงว่าใครอยากบริจาคร่วมทำบุญก็เดี๋ยวไปตามในไอจีพี่ชาวแล้วกันนะครับผมไปร่วมบุญกันนี่จะราคาหน้าคุณมาจัดรายการหรือเปล่าหมายถึงอะไรเข้าไหนฮะเนี่ยแชร์กันที่หน้าเนี่ยฮะทำไมอ่ะมาสิอ๋อมาใช่ไหมฮะมาไม่อยากไปไหนแล้วเพราะว่าไม่ค่อยดีช่วงนี้โอ้ my gosh ได้เจอกันแล้วอ่ะหนูจะหนูเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะไปก่อนพี่ชาวทุกท่านขอบคุณน้องมะตูมน้องพุทธด้วยวิ่งวิ่งขอบคุณพี่กวงด้วยเจอกันวันจันทร์ฮะกับแชร์เช้าหนูวันจันทร์มานะหนูอยากแก